ค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะก็คือ KU Research Star นะคะเป็นรางวัลสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่เขาประเมินจากผลงานวิจัยครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีผลงานวิจัยนะครับอยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือพวกฐานข้อมูล Scopus เนี่ยครับสำหรับที่มาของปัญหานะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาครับที่คอยให้คำแนะนำเรานะครับเกี่ยวกับหัวข้อและก็โจทย์ปัญหางานวิจัยส่วนตัวของผมเองก็จะทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตครับดูว่าตอนนี้งานวิจัยทางด้านนี้ไปถึงไหนแล้วในการตีพิมพ์วารสารบทความต่างๆเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องหาโจทย์ส่วนใหญ่นักวิจัยก็จะพอทราบจากการอ่านเปเปอร์เยอะๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะพอทราบว่าแต่ละเปเปอร์จะมีช่องว่างจะมีสิ่งที่นักวิจัยในต่างประเทศหรือคนอื่นทำมาแล้วก็มีช่องว่างยังไงเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะดีไซน์งานเพื่อที่จะไปสอดรับกับข้อมูลต่างๆหรือสิ่งที่มันขาดหายไปจากการอ่านเปเปอร์ตรงนั้นแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะก็ไม่ได้เป็นผลงานของตัวเองคนเดียวเนาะก็จะมีทีมด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยกันนะคะทั้งเรื่องของการดูเนื้อหานะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการเขียนนะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นแบบทีมช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่คอยสนับสนุนให้งานวิจัยค่ะออกมาได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยค่ะบางครั้งคำตอบที่ได้ออกมาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือคำตอบอาจจะผิดก็ได้ครับวิธีการของเราคือเนื่องจากปัญหาของเรายากเราก็ต้องแบ่งปัญหาของเรานะครับให้เป็นปัญหาย่อยๆให้ลดความซับซ้อนของมันลงนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาทีละปัญหาตรงนั้นครับให้ได้เมื่อได้แล้วบางครั้งถ้าเราโชคดีเราสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อที่จะตีพิมพ์ก่อนเลยได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาปัญหาของเราให้ยากมากขึ้นครับเพื่อที่ให้ได้ตามโจทย์ปัญหาที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกครับพอเราทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะทำงานวิจัยในสิ่งที่เราชอบนะครับเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองอะครับโดยที่อย่าท้อแรงผลักดันนะคะของงานนี้นะคะก็คือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยงานของเราเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์นะคะกับทางชุมชนนะคะทางพื้นที่นะคะที่จะได้เอาผลงานของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะสุดท้ายขอขอบคุณสวพ.แล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้สนับสนุนให้มีรางวัลนี้เกิดขึ้นค่ะ